ครับก็สวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาอยู่ป่าอยู่เขาคือเก่าล่ะครับนี่ก็คือบรรยากาศป่าเขาเนาะครับถือว่ามีความธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ครับครับมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งต้นผู้เงินครับหรือว่าผู้ใบเงินเนาะครับเพิ่นก็จัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับผู้ด่างครับเป็นพืชชนิดเถาเนาะครับสามารถก่อเกี่ยวขึ้นตามต้นไม้ได้ครับแล้วก็มีรากก่อเกี่ยวตามเปลือกไม้เนาะครับครับนี่ก็คือลักษณะของเพิ่นเนาะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่มีความมงคลอีกชนิดหนึ่งครับเพราะว่าซื้อเพิ่นก็เป็นมงคลอยู่ในโตอยู่แล้วล่ะครับคนก็มักนิยมนําไปปลูกใส่กระถางครับนำไปตั้งไว้ในบ้านในเฮือนเนาะครับหรือว่าตามร้านค้าร้านขายต่างๆหรือว่าตามที่ทำงานนะครับเพราะว่าเพิ่นก็สามารถดูแลรักษาง่ายครับแล้วก็มีความสวยงามสะดุดหูสะดุดตาครับสามารถอยู่ในห้องแอร์ได้นะครับสำหรับพืชชนิดนี้ครับการนำไปปลูกก็คือการเอาเถาของเพิ่นนะครับตัดเถาของเพิ่นนะครับไปปักช่ำก็สิสามารถขยายพันธุ์ได้ครับเวลาเฮาปลูกแล้วก็คือเอาไว้ที่มีแสงแดดเพียงเล็กน้อยครับหรือว่าอยู่ในลมนะครับสีใบของเพิ่นนี่ก็สิมีสีสันสวยงามขึ้นครับสิมีความเงางามกว่าอยู่ที่มีแสงแดดจัดนะครับสำหรับพืชชนิดนี้เพิ่นก็สิบ่ค่อยมักแสงแดดปานใดครับสำหรับต้นผู้เงินครับครับก็ถือว่าเป็นพืชที่มีดีอีกชนิดหนึ่งครับก็คือสามารถฟอกอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ดูดซับสารพิษทุกต่างๆนะครับเหมาะแก่การนำไปตั้งไว้ในห้องทำงานหรือว่าที่บ้านที่เงินนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกับสิภาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วครับถ้าถูกอกถูกใจก็ขอกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับ